สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปโหลด Data เข้าไปที่เว็บของเราครับเราก็เข้าไปที่เว็บตามนี้นะครับ slash input นะครับเราก็ input API นะครับในที่นี้เนี่ยเราเห็นว่าเรามีโปรแกรมนะครับ light to emon CMS ตัวนี้เนี่ยครับแล้วก็ write API นะครับเรา copy ครับก็ paste API key ลงไปตรงนี้นะเพื่อที่จะเชื่อมต่อหลังจากนั้นเราก็เลือก delay เวลานะครับว่าเราจะให้ข้อมูลที่เราอัปเดตเนี่ยส่งเข้าไปมากน้อยแค่ไหน ก็อาจจะ5วินาที1นาทีอะไรต่างๆนะครับก็แล้วแต่เราครับก็อาจจะส่งไม่ต้องถี่มากนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆเราก็อาจจะไม่ได้ต้องการอัปเดตทุกๆวินาทีเราอาจจะสักทุกๆ1นาทีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ ข้อมูล JSON นะครับก็เชื่อมต่อนี่ก็เป็นโค้ดที่ให้มาอยู่แล้วครับแล้วก็เห็นว่า JSON ตัวนี้ก็จะทำให้เว็บของเรานะครับเชื่อมต่อได้หลังจากที่เราเชื่อมต่อวงจรลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราต่อเสร็จแล้วครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะดูการเซตอัพนะครับ logging แล้วก็ visualization data นะครับกับเว็บที่เรามี